สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับผมแฟนมีในเจมก็ก่อนแรกเลยก็คือเราก็นั่งเครื่องนะครับทานอาหารบนเครื่องตอนกลางคืนนะครับผมก่อนนอนนะครับผมก็ทานแล้วก็นี่ตื่นมาก็คือเห็นฟูจิด้วยแล้วก็จะบอกว่าถึงฟูจิถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับผมแล้วก็นี่การเราเดินทางไปฟูจิเลยนะครับอ้อมมาก็ซื้อสตรอเบอรี่ให้ชิมนะครับผมจะบอกว่าอร่อยมากคือมี2สีนะครับผมก็ลองสีขาวไปเลยครับผมก็คือจริงๆก็หวานนะครับผมก็ค่อนข้างต่างนิดนึงกับสีแดงนะครับผมแต่ว่าแล้วนี่คือจะบอกว่าอากาศไม่ดีแล้วก็คราวนี้มากินอาหารกันเลยครับผมกลางวันนะครับผมก็เป็นซูชิโร่นะครับผมพูดผิดหรือเปล่าซูชิโร่แล้วทีนี้เหมือนกับว่าก็นี่ครับผมก็บริการตัวเองนะครับผมก็สนุกกับการกินมากครับผมก็กินโฮตาเตะนะครับผมหอยเชลครับผมก็อร่อยมากคือของโปรดนะครับผมแล้วก็ทานตามมาด้วยเขาเรียกอะไรปลาดิบนะครับผมก็กินให้ดูนะครับทานให้ดูครับผมแล้วก็นี่กินกับพี่กิ่งหน่อยครับผมพี่ช่างผมนะครับผมแล้วก็อร่อยมากก็นี่ทานโชว์หน่อยครับนุ่ม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 อร่อยครับครับผมก็ต่อด้วยทำบุญนะครับผมก็เขาสอนการไหว้นะครับผมก็โยนเหรียญไปด้วยครับผมแล้วก็ไหว้ขอพรครับอันนี้ก็อ้อมมาซื้อให้ทำบุญอีกแล้วครับเป็นเหมือนกับการเขียนอวยพรนะครับต่อมาด้วยไอติมครับผมของโปรดเลยครับมาญี่ปุ่นใครต้องกินชาเขียวครับครับแล้วก็นี่เดินกินแล้วก็ต่อไปเลยครับผมก็อธิบายไม่ทันนะครับก็นี่จะบอกว่าอันนี้ก็ของโปรดอีกครับเป็นสตรอเบอรี่ก็ถ่ายแช่แช่พูดก็คือตามภาพนะครับผมก็นั่งถ่ายรูปแล้วก็นี่เรามาถึงที่พักกันแล้วนะครับผมก็บรรยากาศที่พักก็จะประมาณนี้เป็นเฮาส์นะครับผมก็อยู่ด้วยกันหลายคนนะครับสนุกแล้วก็ตอนเย็นก็มีปิ้งย่างครับผมก็ทำอาชีพทำหน้าที่เชฟครับผมแล้วก็ส่งท้ายด้วยนี่เลยครับผมสวัสดีนะครับผมก็บ๊ายบายครับ